วันนี้เราสองคนนะคะก็อยู่กันที่ชลบุรีทุกคนเพราะว่าวันนี้เราแวะมาเที่ยวแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ไหนน้องฟิลแป๊บแลนด์ค่ะทุกคนเป็นเหมือนร้านขายของมือสองนะคะดูแล้วคือของมันเยอะมากคือข้างหน้ามันดูเหมือนจะเล็กๆนะแต่คือดูข้างในมันลึกเข้าไปอีกนะทุกคนแล้วฟิล์มก็อยากได้ของหลายอย่างมากมาดูกันสิว่าเราจะได้อะไรไปบ้างใช่ตั้งแต่ทางเข้าไปถึงสุดทางโน้นประมาณ4กิโลนะจริงเดินยาวๆสัก2ชั่วโมงกำลังดีกล้ามขึ้นอันนั้นยาวไปนะเดี๋ยวไปดูอะไรดีกว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับก็ด้านหน้าเลยก็จะเป็นอะไรครับรองเท้ารองเท้าส้นสูงก็มีพี่ฟิล์มแอบเล็งคู่นี้ไว้นี่คู่ไหนชมพูคู่นี้เนี่ยใช่ค่ะเลือกคู่มาก200บาทเองนะนี่ก็คือมีเคสโทรศัพท์ด้วยทุกคนมีหลายลายมากแต่ต้องหาดูนะว่าไหนรุ่นตัวเองเนี่ยดูดิไม่ธรรมดานะเนี่ยดูน่ารักอ่ะมีรุ่นหลังก็หลังเคส iPad อุ้ย Air 3ฟิลมันได้ Air 2ไม่ได้ Air 2อะไร Air 4คือเคสจะได้อ่ะนี่อะไรฟิลเอาไปเล่นเอางี้วะ200อ๋อใช่มันเป็นเหมือนจอยเกมใช่ไหมแล้วเราก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปแล้วเหมือนแบบเชื่อมนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เล่นเลยนี่ฝั่งนี้น้องฟิวกับแม่เล็งไว้เป็นฝั่งรองเท้าเดี๋ยวดูฝั่งนี้จะเป็นเคสโทรศัพท์แล้วฝั่งโน้นจะเป็นกระเป๋าใช่เป็นกระเป๋าใช่ไหมนี่ฟิวไม่ค่อยมั่นใจมันมีพวกที่เป็นแบรนด์เนมด้วยอย่างอันนี้ดีออร์ทุกคนใช่คุณดีออร์แม่ไปเท่าไหร่อ่ะ700 700มีแอร์บีทถ้าแท้นี่คนเขาตามหาตรงนี้ประมาณ 4-5 หมื่นนะเนี่ยนะควายต่อมีเท่าไหร่1,900 เฮ้ยราคาประหยัดแต่แม่สนใจอันนี้ทุกคนมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนที่ตกแต่งรองเท้ารองเท้าคอกอ๋อเป็นลายเพราะว่าที่ซื้อคือในช็อปเขาแพงมากเลยนะตัวตั้งหลายร้อยแล้วไม่ติดราคาด้วยนะที่ช็อปอ่ะฟิล์มก็หยิบมั่วเลยอันนี้สูงอันนี้20,000หรอเฮ้ยได้อยู่นะเดี๋ยวจะต้องถามเขาว่าในนี้มันเท่าไหร่มองเหมือนจะไม่มีราคามันก็น่าจะช่างไม่แน่ใจอ่ะอุ้ยสามร้อยห้าสิบแม่อันนี้แค่ต้นๆอ่ะอุ้ยเอ้าอุ้ยแม่อะไรเอ๊ะตัวรุ่นเนี้ยแต่อันเนี้ยของญี่ปุ่นอ่ะพี่บิ๊มดูคอกหนูดูเนี้ยเกาหลีมาลูกน้องไม่น่ารักเหรอดูนี่จะสู้ป่ะคอกจะสู้ฉลามอ่ะไม่สู้จะขอลองสวมก่อนรุ่นเนี้ยลองด้วยมาชึบอึบว้าใหญ่ไปนิดหนูเล็กไม่เยอะฟิวใส่ไม่ได้ใช่เลยอ่ะใส่เป็นการเต้นได้ตอนนอนนะนี่รองเท้าบอก350ฟิวนี่เฮ้ยฟิวนี่น้องฟิวอยากได้รองเท้าแบบนี้อันนี้รองเท้านักเรียนนี่ครับมันเป็นเหมือนรองเท้านักเรียนแต่ว่าจริงๆโรงเรียนเขาไม่ให้ใส่ไปโรงเรียนฟิวเคยใส่ที่มันเป็นรุ่นนึงของอะไรเนี่ยแหละเคยใส่ไปโรงเรียนแบบนี้สวยมากเลยนะอันนี้300บาทนะคะทุกคนแถวบน350เดี๋ยวต้องดูว่าน้องฟิวใส่ได้ไหมฟิวใส่ไปเรียนได้แต่ฟิวยังใส่ไม่ได้แม่หาตะกร้าให้อ๋อนี่เขาจะมีตะกร้าให้ด้วยอ่ะมาไม่เต็มไม่กลับหรอฮะรองเท้าสวยนะพอดีเลยคู่นี้ใส่แล้วเท้าเดียวเลยหรอคู่นี้ซูพอดีอ่ะ300เองเหรอโอ้โหโอ้โหร้องกันยุ่งเงาเลยเอาตะกร้าถือไปข้างบนเป็นบูธนะครับราคา350อุ้ยแล้วบูธสวยมากใส่ไปคาเฟ่นี่จะบอกข้างหลังนี่มีนาฬิกาด้วยใช่แต่ว่าฟิล์มผมเป็นข้างขาอันนี้คือมันจะเป็นอัลบั้มใส่ลูกฟิวอัลบั้มอุ้ยใส่บ้างมือหนึ่งแล้วเนี่ยใช่ใช่น่ารักอ่ะอุ้ยมีแท่งไฟด้วยฟิวแท่งไฟเชื่อไม่ได้มามาติดเท่าไหร่อ่ะ1,100อุ้ยราคาแต่คนไม่เน้นกล่องพี่ฟิวอะไรพี่คาดผมเหรอหัวด้วยเฮ้ยจะชอบป่ะแม่เล่นแม่ก็อยากรู้ต้องรอดอกไม้นี่ฝั่งโน้นจะเป็นเหมือนพวกเครื่องสำอางใช่ไหมเฮ้ยมีหวีด้วยหวีเจ้าหญิงอ่ะไปดูมีที่ไหนบ้างนี่เป็นหวีเจ้าหญิง490อันนี้คือหวีที่เขาฮิตกันมากช่วงหนึ่งเฮ้ยราคาก็ถูกอยู่นะใช่อันนี้490ทุกคนนี่อะไรคะน้องฟิวเป็นหวีเวทบัตรเหมือนกันแต่นี่เป็นเซตว้าวเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมีอันเล็กมีอันใหญ่มีหนังยางให้ข้างล่างของหลากหลายมากเลยนะอันนี้มีเล็บปลอมด้วยนะเดี๋ยวพิมพ์เอาอันนี้ด้วยอันนึงน่าขอนำเสนออะไรฮะอันนี้น่าสนใจมากมันเป็นได้ทั้งหวีแล้วก็ทั้งกิฟต์อะไร20บาทเนี่ยนะใช่ก็หวีก็ได้ติดเซ็ตผมก็ได้อย่างเงี้ยน้องพิมพ์เอาไป2อัน2สีแล้วดูนี่ก่อนนะกุญแจน่ารักมากตัวนี้น่ารักจัง50บาทเป็นกิฟต์
อุปกรณ์ทำเล็บพี่ฟิล์มบอกว่าเจออุปกรณ์ทำเล็บด้วยนะครับร้อยหนึ่งเองอ่ะเอาได้ปะอันนี้คือของใช้ส่วนตัวนะคะทุกคนโอ้ข้างล่างก็มีเป็นเล็บปลอมด้วยนะฟิล์มอันนี้พี่ใส่อะไรนะพี่ใส่แอร์พอร์ตใช่ไหมต้องดูรุ่นราคาเท่าไหร่50บาทใช่แล้วแต่อันเนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะ50บาทข้างบนก็เหมือนกันอุ้ยอันแบบเริ่มเลยนี่ดูก็ต้องลื้อดูดีๆเลยหลากหลายมากเลยอันนี้มี BT 21อันนี้คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจอ่ะจะปูดเพิ่มมาอุ้ยฟิวฟังนี้นี่อันนี้เรียกอะไรนะเป็นเหมือนดินปั้นใช่ไหมน่ารักมากเลยนะครับแม่เห็นอะไรเสื้อเอาให้แมวอ่ะเสื้อพี่เสืออีกแล้วเหรอเอาชุดนี้ให้พี่เสือนะมันเนี่ยใกล้มันแต่ว่าใกล้ฮาโลวีนก่อนนิดหนึ่งเลยโอ้ทรงทหารเนี่ยให้ลาเต้ใส่ได้นี่ฝั่งนี้ป๊อปอีทมีป๊อปอีทมีแม็กกาซีนทุกของเคยฮิตไม่ใช่ฮิตหรอกคือตอนนี้เขาฮิตอยู่เอาไว้ถักกระเป๋าที่เขาถักถักอะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันอันเล็กแต่วันนี้เขาเอาไปถักกระเป๋ากันกระเป๋าด้วยเขาแบบใบใหญ่ๆแล้วถักอ่ะอยากให้กระเป๋าใน20บาทกระเป๋าลากกระเป๋าลากวามี่ใดๆตุ๊กตาก็มีอยู่ข้างบนนะครับพี่โยจะหยิบให้ดูตัวนึงนี่เพนกวินที่รวมร่างกับกบพี่โยกระเป๋าใส่อะไรสัตว์เลี้ยงแมนแฮมสเตอร์อ๋อถ้าสัตว์เลี้ยงไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่เขาจะมีรูระบายอากาศด้านหลังแต่อันนี้คือโซนนอกนะคะน่ารักเชียวแม่ก็สรรหาเอามาฝั่งนี้ก็จะเป็นรองเท้านะเฮ้ยแต่ของเขาหลากหลายดีจังเลยที่นี่จริงอุ้ยทำไมน่ารักเหมือนรองเท้า350ต้องฟิวชอบสีม่วงคู่นั้นจังเลยอุ้ยชอบอะไรเว่อร์อะใส่ไปไหนอ่ะใส่ไปไหนไม่มั่นใจแต่ว่าเอาไปฝั่งนี้จะเป็นแก้วนะฟิวโอ้โหกินยังไงกินยังไงไม่บางคนเขาเอาไปใส่พวกแบบน้ำอะโรมาอะไรเงี้ยอันนี้น่ารักมากเลยเป็นเหมือนแบบที่ใส่ของอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอะไรแม่ทิชชู่เหรอไอ้ที่ขัดไอ้พ่อน้ำใช่เออเอาไปดีแม่พ่อเลยดอนด้วยอ่ะไก่ก็ต้องนี่จุกจุกได้แล้วนะครับริ้วไอ้พี่ไม่เดินหรือเดินดีฝั่งนี้มีอะไรกันน้องฟิวพวกแก้วใช่พวกที่ใส่เครื่องสำอางก็มีนะเป็นชั้นเลยมีอันนี้ที่ใส่สบู่สบู่เร็วอ่ะมันแกะยังไงสักอย่างนี่แหละทุกคนแล้วก็บีบปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นอะไรแว่นตาใช่สีส้มมันยังโดนเลยไหนอ่ะสีส้มอ๋อมันมีชั้น2อ๋อมีหลายชั้นเขาแบ่งเป็นโซนนะครับคือกว้างมากข้างในมีเสื้อผ้าเดี๋ยวถามพี่อันนี้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมก็ได้ค่ะข้างบนก็เป็นของเด็กนะคะได้ครับไปชั้นลอยแล้วขึ้นไปอีกชั้นนึงก็เป็นชั้นได้ครับมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าอุ้ยฝั่งนี้เป็นโกดังเลยน้องฟิวใช่ฝั่งนี้เป็นเหมือนแบบชั้นวางแล้วมีบ้านแมวด้วยเข้ามาปุ๊บมีบันไดมีเฮ้ยฟิวนี่เดี๋ยวได้เป็นดอกบัวแล้วให้น้องใส่สบงนอนไหมอ่ะไอ้ข้างบนคืออะไรอ่ะห้องน้ำแมวน่าจะห้องอาบน้ำแล้วอบอยู่กับแม่อันนี้เห็นแม่ดูอยู่หลายรอบละใหญ่ก็บอกว่าของเริ่มเยอะเลยคือว่าแม่น่าจะทำอันนี้นะที่ใส่ซีเรียลคนเดี๋ยวนะอันนี้จะมีคันเบ็ดด้วยนะครับอันนี้อะไรคะน้องฟิวซีเรียลแต่ว่าน่าจะให้แมวแล้วใส่อาหารแทนไม่ได้คนนะให้แมวเสียเลยแล้วก็คุณอะไรก็คิดถึงแต่แมวเดี๋ยวเดินดูกันนะครับคุณฟิวเจออะไรคะกีตาร์ขอสักบทเพลงเหรออันนึงโหหนักจังไม่มีสายหนึ่งให้น้องฟิวอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ใช่สายเขาคือสนิมนิดนึงเดี๋ยวดูกันแต่อารมณ์แบบโกดังจริงสองข้างก็เป็นชั้นรอไหนอ่ะอ๋อจริงด้วยต้องมองดีๆหนูจะคือพูดง่ายๆโซนนี้ต้องหาเอาเองนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนอันเนี้ยมอไซค์มีเบาะรถด้วยแม่เรือเ
อบน้ำมันไหนอ่ะไหนเรือมอเตอร์เรือไม่ใช่ถังน้ำมันฟิวข้างหลังไงที่มันอยู่ไหนล่ะไอ้นี่มันถังน้ำมันแล้วมันจะมีใบเรืออย่างเงี้ยแล้วก็ปึ้งถังน้ำมันรีเบลเนี่ยฟิวเรือยังไงมีล้อด้วยอย่าเปลี่ยนเรื่องดิมันเหมือนน่ะอันนี้ก็จะมียางรถนะครับคือโซนนี้เขาจะเก็บประมาณนี้นะมีล้อด้วย550 บาทแม่อ่ะนี่เลยนะครับตู้กดน้ำ900เออหน้าตาแบบไหนก็ไม่รู้เขาไม่ได้ออกมาโชว์เนาะหูฟังด้วยหูฟังเมียวไหนฮะอุ้ยดูชั้นไว้ก่อนฟิวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฟิวมีอะไรเนี่ยมีพวกกล่องใส่นู้นใส่นี่แต่ไม่กระเป๋าแม่เจออะไรแม่เจออะไรก่อนใส่สมบัตินั่นมันไม้ชัดแม่เก็บไม้นี่ราวตากผ้าก็มีฟิว700 บาทนะครับฝั่งโน้นก็มีของเยอะอยู่นะนี่ก็เป็นของแบบคะๆกันใช่พี่บอกว่าขึ้นไปข้างบนน่ะมีเสื้อผ้าแม่และเด็กด้วยใช่เดี๋ยวดูเสื้อผ้าตรงนี้ก่อนไหมพี่ฟิวมาเจออะไรเนี่ยเจอผมมีผมมือสองด้วยครับอาจจะมีเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องนี้กันก่อนห้องนี้น่ารักมากเห็นคิตตี้ด้วยอันนี้เขาบอกว่าเปิดประตูแล้วปิดด้วยนะหุ้ยห้องนี้เป็นห้องเสื้อผ้าแล้วแม่ความน่ารักแม่ว่าจะซื้อหรอหุ้ยใส่ตุ๊กตาให้โอ้ฟิวอันนี้ก็จะมีเป็นโซนตุ๊กตาแล้วนะใช่อุ้ยฟิวตัวนี้น่ารักน้องไดโนเออเนี่ยไม่มีใครสนใจไหนอันนั้นเขาไม่ขายค่ะเขาโชว์ว่าขายไม่เดี๋ยวฟิวเห็นคนเขาซื้อไอ้โหลอันนี้ไปใส่อันนี้ใช่ประหยัดเลยแม่ว่าเขาซื้ออยู่แม่ว่าจะซื้อแม่จะยัดแค่แบนหนูไปเหรอเออแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นแบบเสื้อผ้าใช่ไหมแม่ใช่เดินไปดูว่ายน้องว่ายน้ำเลยนะอันนี้มีแว่นด้วยนะครับได้นะเฟี้ยวนะอันเท่าไหร่ไม่รู้ใส่ไปแล้วเท่าไหร่อ่ะไม่ราคาบวกแต่เอาไปถามเขาข้างหน้าได้นะไม่หลายส่งเยอะอยู่นะครับแว่นจริงเสื้อผ้าหลายแนวมากฟิวหลายสัตว์เป็นไรครับฟิวจดไปนะโอ้ไม่ไหวอ่ะนี่เราต้องใส่แบบนี้ใส่แล้วมีแหนบเป็นชั้นๆน่ะโอบมาอุ้ยรู้ตัวเองโอ้โหก่อนที่คนอื่นจะเล่นเล่นตัวเองก่อนเลยฮะอุ้ยเสื้อบอลอุ้ยตัวนี้อุ้ยสวยจังเลยทำไมสวยอยู่นะลิเวอร์พูลด้วยอันนี้ลิเวอร์พูลหรออันนี้เอ้ยอันนี้เสื้อแบดของวิกเตอร์นี่คือมากใช่นี่ป้ายโอ้โหไม่ใหม่ใหม่อันนี้ของบาสฟิวไหนดูสิอุ้ยเนฟซี่อุ้ยอะไรอันนี้อะไรอ่ะพ่อโยโกฮาม่าอะไรทั้งอย่างโยโกฮาม่าโยโกฮาม่าญี่ปุ่นไงลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสื้อแบดว้าวอุ้ยลายสวยแม่คิดว่ามันจะซักออกไหมอ่ะไม่ออกสวยมากเลยอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นฟิวนี่โหร้องใหญ่เลยนี่กางเกงมีว่ายน้ำเหรอใช่อุ้ยอุ้ยอีกแล้วอะไรวะเสื้อยูนิคอันนี้ปี2004ย้อนกับปีเก่ามากราคาเท่าไหร่250 บาทโอ้โหแต่หนูใส่แล้วโอ้โหครับพี่น่าได้กระเป๋าก็มีนะเนี่ยหลากหลายมากเลยเขาแบบอุ้ยไอ้อุ้ยไอ้กันใหญ่เลยนะครับยังไงครับฟิวแต่ตัวนี้ลายเนี้ยสวยมากเลยมันมีแขนกุดไม่สวยกว่าอันนี้น่าจะเป็นแขนไอ้นี่แน่เลยพวกรถอะถ้าเป็นนิสสันอะนี่สันยามาฮ่าโยโกฮาม่าใช่ไหมไม่ใช่อันนี้หนูว่าน่าจะเป็นแข่งเอ้ยอันนี้ก็แข่งแบตหรอวอลเล่วอลเล่ฟิลแบตอะไรนี่ก็อันนี้เป็นก็อันนี้เป็นขนไงแล้วเนี่ยเป็น เป็นจุกไม่ใช่หรอโอ้โหเรียกจุกอีกขนไก่หัวนี่เต็งเล่นแบตจริงปะเนี่ยจริงโอ้โหโอ้ฟิวอ่ะไม่ใช่ไม่เขินเลยอ่ะนี่ข้างล่างก็มีเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันรถนี่มาเซราติไหนอ๋ออะไรอ่ะฝั่งโน้นถืออะไรเนี่ยเฮ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะตัวเนี้ยตัวแดงลิเวอร์พูลไหนโหแม่เขาถือเฉยๆเขาบอกแต่เขาไม่วางเลยตอนนี้สำหรับโซนนี้นะพี่พิมพ์ได้อะไรไปได้เสื้อ2 ตัวโหเอางี้เลยเหรออ่ะได้มา2 ตัวน้องฟิวอ่ะฮะ3 ตัว
มีเสื้อแบดน้องฟิวเพิ่งเห็นว่าลายมันคู่กันแต่ว่ามันเป็นแขนกุดกับแขนแบบไม่กุดใช่ก็อาจจะไปปล่อยต่อในนี้แล้วก็มีเสื้อนี้เฮ้ยอันนี้สวย colorful ดีตอนแรกจะเอาลิเวอร์พูลแต่ว่ามันใหญ่ไปเอาก็ต้องใส่ใหญ่ไงสวยส่วนแม่นี่ว้าวุ่นกับโซนของผู้หญิงแม่อยากเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยไม่อ่ะให้หนูดูไงนี่ไงถามจริงให้ฟิวดูไงโอเคนะก็สำหรับโซนนี้นะของเยอะมากนะบอกเลยแล้วเดี๋ยวเหลือโซนสุดท้ายแม่ก็จะเป็นชั้น2เขาบอกว่าเสื้อผ้าแม่และเด็กใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับขโมยสินค้าปรับพันเท่านะครับแล้วก็สินค้าแม่และเด็กชั้น2ฟิวไปเดี๋ยวฉันไปดูอุ้ยมีโมเดลด้วยใช่แต่ไม่น่าจะขายคือเป็นของเจ้าของใช่หรอฟิวนี่ไงหนูบอกว่าหนูอยากได้กระจกไงนี่มีกระจกด้วยไปเดี๋ยวไปดูกันจ้ะสาวเพื่อจะมองออกไปในโกดังเขาใหญ่เนาะใช่นี่นะครับเมื่อกี้ที่เราไปเดินมาอยู่ฝั่งนู้นนะคือกว้างนะครับแล้วของเยอะมากแม่ว้าวเด็กโอ้ยอุ้ยของเยอะมากเลยฟิวเขาสนใจมากเลยเนี่ยอยากทำฮอทดอกไปทำฮอทดอกกันแม่เลยใช่ไหมอันนี้ของเล่นแล้วค่ะนี่คิทเช่นบาร์บีคิวกริลเอามีฮอทดอกมีไส้กรอกมีข้าวโพดมีมัสตาร์ดมีมะเขือเทศมีไส้กรอกเอาไปเล่นไฮรถนี่ชุดไดโนเสาร์จำได้ไหมอันนี้ก็มีนะชุดไดโนเสาร์เป่าลมเนี่ยต้องเข้าใส่ไปกลางเต็นท์เสื้อไทยหลังเนี่ยนะฟาดนี่เป็นเหมือนคีย์บอร์ดนะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกอะไรแบบคีย์บอร์ดที่ใกล้วันฮาโลวีนแล้วฟิวกันไกลมาดูฮอปฮอปอ๋อแบบเหมือนแทงหัวใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็มีเป็นขวานนี่โอ้อุ้ย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 มีครีมด้วยน้องฟิวชอบอันนี้อันนี้เราก็มีอยู่นะใส่ได้ไหมหัวเธอฟิวกลับมาเป็นเด็กเดี๋ยวนี้ปิ้งเพี้ยงฝั่งนี้มีอะไรพี่เจมส์ก็เป็นของเล่นใช่เฮ้ยตาสวยเหรอเอาประแจนั้นมาได้เคาะเลยโอ้มมาเดี๋ยวมาดูดีกว่านะตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับดูจากชั้นของนี้ก่อนที่เป็นของเล่นนี่ดูของเล่นเขาเยอะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลด้วยใช่ไหมใช่ของเขาก็เยอะอยู่นะสเก็ตบอร์ดอุ้ยคุ้นเลยของอย่างกระเฟี้ยวอ่ะนี่อะไรอ่ะตัวอะไรก่อนยังไม่ถูกเลยอยากเป็นเจ้าหญิงค่ะแต่ของเล่นเขาเยอะมากเลยนะใช่บางชิ้นก็มือหนึ่งแหละใช่ไหมฟิลมันนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ๋อนี่แม่เด็กก็จะเป็นพวกขวดนมมันจะไม่แข็งนะพ่อนะตอนนั้นไปจันทบุรีแล้วอยากได้มากที่ตอนนั้นเราไปงานแบบแฟนมีตอ่ะคืออะไรเอ่ยที่ไปร้านคุณหญิงอ่ะเนี่ยแล้วอยากได้มากเนี่ยโหเดินวนประมาณ10รอบเขาบอกแล้วของนี่คือแบบไม่ให้ซื้อไงตอนนั้นไม่ให้ซื้อใช่ๆแบบนี้เลยอ้าวเดี๋ยวอันนึงสั่นฝันไว้เด็กตอนโตจำได้ว่าอยากได้มากเฮ้ยแต่มีหลายอย่างของเล่นพัฒนาการของเล่นมีของใช้มีนะครับเนี่ยขวดนมเยอะมากฟิว100ตู้เสื้อผ้าเจ้าหญิงโอ้ทำไมก่อนนี้ร้องคิดเลยนะโอ้ยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยนะพ่อเนาะอุ้ยเฟอร์บี้ตู้เสื้อเฟอร์บี้เฮ้ยที่นอนเด็กที่นอนเด็กหรือที่นอนแมวอ๋อนี่ของเล่นเด็กสมมุติตอนนี้ของเด็กมาก่อนรองเท้าแค่นี้เองฟิวอุ้ยอันนี้คือให้ใครนอนอันนี้ให้แมวมั้งตอนนี้เราไปถ่ายรูปแบบอ๋อพอถ่ายรูปเด็กอะนะที่เขาจ้างถ่ายเป็นเซตให้แมวบอกให้แมวอย่างเดียวเลยเออค่ะเป็นอะไรกับแมวฟิวตัวเล็กสุดแล้วไงแมวที่บ้านเคอร์บี้น่ารักจังฟิวชุดนี่นี่ยังของเยอะมากเลยนะที่นี่กระเป๋าดิฟิวอันนี้อะไรขนมใส่พันแล้วก็อุ้ยบิวสิละสิเบนเนี่ยเราทำร้านพี่เดือนซูชิใส่พันอันเท่านี้แม่ก็แบบหมาล่าใส่พันอ่ะแล้วก็พี่เดือนโกงอ่ะอย่าเอาพี่เดือนมาอ้างเนี่ยแล้วก็สิบบาทเนี่ยอันละสิบบาทสิบบาททุกถูกถ้าปากว่าเขียนน้ำตาไอ้อันนี้ไปทำร้านพี่เดือนได้นะแม่หนูบอกแล้วมันมีประโยชน์แม่ก็ให้หนูเปิดร้านเป็นหมอฟันเนี่ยโอ้โหเจ้าเจ้าเลยนะโตไปหนูอยากเป็นหมออุ้ยพ่อหนูนึกถึงเมื่อก่อนดูไอ้เซ็ตเนี้ยเขาไม่อยู่ไปแม่ไปทางอื่นนี่ค่ะของเล่นเต็มเลยอ่ะใช่ฟิวเขาเห็นอะไร
นะครับมาเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่าโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับมีเยอะแยะมากเลยนี่แม่ดูใช่ครับเนี่ยราคาไม่แพงนะถือโอเคเลยแม่ดูนี่ดิ100บาทนะครับก็ฟิลรุ่นอยากได้แบบชุดเจ้าหญิงแบบตะโกนเลยแบบน่ารักมากอ่ะเสื้อผ้ามีเยอะมากเดี๋ยวพี่ตัดต้นไม้ตัดได้ไหมอย่าชี้บ่อยใจหวั่นไหวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วนะของน้องนะมีเยอะมากเลยนะครับหูมีหลายราวมากเลยครับไปฝั่งโน้นเลยแล้วก็กระโปรงกระเป๋านะครับรองเท้าใช่อันนี้เป็นพ็อปให้น้องๆเอาไว้ใส่กันได้นะครับใช่แต่บางอันก็เป็นของเราเนี่ยอืมนี่มีกิฟต์ด้วยฟิวเนี่ยสวยมากสวยมากฝั่งนี้รองเท้าหูราคา400ยังไม่ได้แพงเลยนะครับจับต้องได้น่ารักมากเลยโอ้ฟิวอุ๊ยทำไม่รู้ว่าแบบเมื่อก่อนเธอแค่นี้เองใช่ครับเกิดเร็วไปอ่ะไม่ฟิวเกิดมาตัวก็ใหญ่แม่อุ๊ยดูแว่นกันเลยแรงว่ะจริงๆอ่ะเด็กที่จะหารองเท้าแฟชั่นเงี้ยค่อนข้างหายากนะแต่ที่เนี้ยมีครบเลยนะครับน่ารักใช่ครับเด็กชอบใส่นี่โอ้โหน่ารักตอนเด็กอ่ะต้องอยากได้พวกลายน่ารักๆลายเจ้าหญิงอ่ะคือแบบนี้แล้วแบบฟีนส้นสูงนิดนึงแล้วต๊อกแต๊กแต๊กแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้าน้องๆนะครับคือเยอะมากมีทั้งชายและหญิงนะครับเยอะมากหลายแนวเนาะสวยเอ้ยจริงๆแบบเสื้อผ้าอย่างนี้บางทีหาซื้อยากนะใช่แต่ที่นี่มีนะครับใช่มีตุ๊กตาด้วยโหมาคนนี้สีเหลืองสดใสมากเลยมาอุ้ยใครอ่ะแมวในซิโนเรล่าเนี่ยนะเนี่ยนะลูซิเปอร์อ้าวฟิวใช่ป่ะไม่ฟิวหกไม่นี่น่ารักเอ้หมอนนี่ยังนุ่มมากเลยอ่ะ250ให้เด็กๆให้น้องๆครับผมอยากเต้นบัลเล่โอ้มันจะไม่ได้เอาดิฟิวตอนเด็กๆจะดูการ์ตูนบาร์บี้ที่มันเต้นบัลเล่ต์ทุกคนเลยอยากใส่มากเฮ้ยโซนนี้น่าประทับใจนะเขาจัดของได้ดีมากแล้วก็พวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบ่งไว้เลยนะเยอะมากอย่างชุดฝั่งโน้นเห็นไหมก็มีหมวกไว้ด้านบนใช่เนี่ย100กว่าบาทเองนะตัว140อะไรเงี้ยลองทักมาถามทางร้านดูได้นะเขาจะมีเพจนะครับใช่เนี่ยราคา100น่ารักมากอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เจออย่างงี้ซื้อกันตายเลยเนี่ยใช่โอ้โหดูน่ารักเอี๊ยมดูดิไม่เดี๋ยวนี้แฟชั่นเนาะมันเข้าถึงง่ายอ่ะแล้วเรามาตัดเป็นเซตเดย์เข้ากับพ่อแม่อะไรเงี้ยใช่ครับดูฟิวเลยยืนโอ้โหใส่ไม่ได้เศร้าจังเออด้านบนก็มีกระเป๋านะกระเป๋าเสื้อผ้าไปไหนเสื้อผ้าไปตีแบตไปตีแบตเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยน่ารักคุณหนูมากเลยน่าร้อยกว่าบาทเอง140บาทนะครับเนี่ยเป็นแบบเป็นเซตอ่ะน่ารักสุดเลยกระเป๋าโอเคนะสำหรับชั้นนี้เราก็ไม่ได้เลือกอะไรกลับไปเพราะว่าเลยวัยพวกเราแล้วนะครับก็เลยอดโหพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริง30บาทนะครับชิ้นนี้เป็นตะเกียบเหรอใช่แล้วเป็นแบบใครใช้ตะเกียบไม่เป็นอะไรเงี้ยใครเป็นอ๋อโอเคแอบถือมาตอนไหนเนี่ย ถือตั้งแต่แรกไปเดี๋ยวเราก็ลงไปจ่ายตังค์กันแล้วนะครับวันนี้ก็พามารีวิวนะก็ถือว่าเป็นอีก1ร้านนะที่แบบใหญ่มากนะครับถือว่าดีเลยแหละหน้าร้านดูเล็กๆนะแต่ข้างในไม่เล็กนะครับเพราะมีข้างบนอีกใช่ครับแล้วก็มีด้านหลังยาวมากอ่ะไปงั้นเราได้ของแล้วเดี๋ยวเราลงไปจ่ายตังค์กันดีกว่านะครับใช่ค่ะหลังจากที่เรานะคะเข้าไปซื้อของที่แฟบแลนด์นะคะหมดไปทั้งหมด 2,335 บาทได้มาเยอะมากจริงๆอ่ะมันแพงตรงเสื้อนี่แหละแต่ของอย่างอื่นก็คือถูกแล้วก็ได้กลับมาเยอะนะคะทุกคนใช่แล้วถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะทุกคนอยู่ที่ชลบุรีใช่ครับของเยอะมากเลยนะนี่เลยนะเขาบอกว่าขายส่งนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าปลีกส่งรวมสินค้ามากกว่า 10,000 รายการนะครับใช่โชคดีเราหมดไม่ถึงหมื่นก็นั่นแหละ 2,000 กว่า 1/4 ของหมื่นนึงโอ้ยอย่าให้ถึงหมื่นเลยแค่นี้แหละก็ได้ของกลับไปใช้กันนะครับใช่โอเคแล้วเพื่อนๆอยากพวกเราไปเที่ยวที่ไหนรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย